สนับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาซูม่าธนาคารออมสินธรรมะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหาสัจจแห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดุรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องสมาธิค่ะว่าที่จริงแล้วสมาธิเนี่ยมีกี่รูปแบบและองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้สมาธิเนี่ยสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยค่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจากท่านพระเดชพระคุณพระราชยานกวีหรือท่านปิยโสพลที่จับมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะในเทปนี้เจ้าคะอยากจะพูดคุยกันเรื่องการทำสมาธิเจ้าคะว่าการทำสมาธิเนี่ยมีแบบไหนบ้างและแบบไหนที่ทำได้แล้วบุญเยอะที่สุดเจ้าคะ ในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาเจ้าคะ่ะแล้วก็ในหลักของกรรมฐานคือวิธีปฏิบัติก็จะมีคำว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเจ้าค่ะในอริยมรรคมีองค์8ก็จะมีคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะฮะก็จะมีเรื่องของสมาธิอยู่ทุกหนทุกแห่งสมาธินี่ได้เป็นเทรนด์ของคนยุคปัจจุบันนี้ที่ต้องการสมาธิถ้าจะพูดแล้วก็เรียกว่าความเสถียรของอารมณ์เจ้าค่ะสมาธิเนี่ยถ้าพูดภาษาปัจจุบันนะความเสถียรของคลื่นอารมณ์เจ้าค่ะเหมือนกับโทรศัพท์ถ้าคลื่นเสถียรก็ใช้งานได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าคลื่นไม่เสถียรก็ใช้งานไม่ได้เลยเจ้าค่ะจิตก็มีคลื่นของอารมณ์กระทบอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราเจอคลื่นอารมณ์เนี่ยสมาธิไม่ดีวอกแวกแม้แต่นักมวยก็เสียสมาธินะโดนน็อกเจ้าค่ะหรือคนจะกระโดดว่ายน้ำโอ้เขาจะมีวิธีทำสมาธิเล่นยิมนาสติกเล่นกายกรรมเปียงยางสมาธิหมดเลยนะไต่เขาอย่างเงี้ยปีนหน้าผาเจ้าค่ะไต่ลวดหรือแม้แต่กระโดดร่มจากที่สูงเนี่ยสมาธิหมดเลยขับรถสมาธิไหมมีเจ้าค่ะขับรถนี่สมาธิมากเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงสิ่งลึกลับซับซ้อนจนกระทั่งไกลเกินเอื้อมนะเจ้าค่ะสมาธินี่ไม่ใช่ของไกลเกินเอื้อมแต่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่เราสามารถฝึกได้และคนปัจจุบันนี้ก็ฝึกได้อภินิหารก็เกิดจากสมาธิได้แต่เวลาทางพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ว่าสมถะกับวิปัสสนาญาณทำให้ปุถุชนหรือว่าญาติโยมเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันต้องลึกลับแน่ๆเลยมันเป็นภาษาสมถะกับวิปัสสนาต่างกันยังไงเจ้าคะสมถะเหมือนการนอนหลับวิปัสสนาเหมือนการลุกขึ้นมาทำงานแล้วมีวิธีการทำเหมือนหรือแตกต่างกันไหมเจ้าคะสมถะเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่วิปัสสนาก็เหมือนการใช้โทรศัพท์ที่ชาร์จเต็มแล้วแบตเต็ม แสดงว่าถ้าอยากนอนหลับดีต้องทำสมถะถ้าอยากทำงานดีต้องทำวิปัสสนาใช่ฮะถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่ามันเกื้อกูลกันไม่ใช่อะไรดีกว่าอะไรแต่มันเกื้อกูลกันแล้ววิธีการเหมือนกันไหมเจ้าคะวิธีการการนอนกับการทำงานเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนเจ้าค่ะไม่เหมือนแน่นอนมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันเกื้อกูลกันเท่าที่ลูกเข้าใจเองสมถะคือการท่องพุทโธจิตอยู่แค่กับพุทโธแต่วิปัสสนาญาณคือการตามรู้สภาพความคิดตามรู้สภาพร่างกาย
ว่าเกิดอะไรขึ้นถูกต้องหรือผิดเจ้าคะก็ถูกต้องไม่ผิดเลยหมายถึงว่าการใช้วิจารณญาณวิปัสสนาญาณก็คือวิจารณญาณในการที่เราจะทำอะไรแล้วก็ไม่วู่วามไม่เสียเซลล์ไม่เสียอารมณ์ไม่เสียไม่สีหน้าไม่ชักสีหน้าเจ้าค่ะเช่นคนจะไปเจรจางานอันนี้เป็นวิปัสสนาแล้วนะเจรจางานไปขอร้องขอความช่วยเหลือกับเขาแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิในการคุยเขาพูดคำบางคำมาแล้วอาจจะไปทะเลาะกับเขาก็ได้เสียงานไปเลยนะเจ้าค่ะแทนที่จะได้งานจะไปประมูลจะได้งานเจรจาไม่ลงตัวในที่สุดก็ไปทะเลาะเลยเสียงานเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันมีสมถะในวิปัสสนาและมีวิปัสสนาในสมถะมีสมถะในวิปัสสนาและมีวิปัสสนาในสมถะใช่พระอาจารย์เจ้าคะอย่างตอนนี้ ที่ลูกสนทนาธรรมกับพระอาจารย์จิตที่ลูกไปโฟกัสกับคำพูดพระอาจารย์อันนี้คือสมถะถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องและจิตที่ลูกสัมผัสกับตัวเองว่ากำลังนั่งอยู่กำลังปวดเข่ากำลังจิตใจเบิกบานได้รับฟังธรรมะตอนนี้อันนี้คือวิปัสสนาถูกต้องไหมครับวิปัสสนาถ้าใครเขาด่าเรามาแล้วก็รู้ทันใช่ไหมเห็นลูกเราก็รู้ทันเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนไหนเราก็รู้ทันมันพิจารณาขาที่เจ็บเข่าที่เจ็บหิวกระหายต่างๆก็บางทีเนี่ยเราพิจารณาสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสมถะในวิปัสสนาใช่ไหมซับซ้อนเจ้าค่ะอ้าวลองดูนะขณะที่เรานั่งตากแดดร้อนๆเนี่ยเรานั่งนิ่งได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราขอนิ่งเพื่อจะดูว่าความร้อนเป็นยังไงเอาผ้าคลุมโปงเลยแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าโอ้ร้อนเป็นอย่างนี้เข้าใจเช่นเตาอบเราไปซาวน่าเจ้าค่ะเราอยากได้เหงื่อใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะเราก็ต้องทนร้อนนิดหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วนั่งนิ่งๆเราก็จะรู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองเจ้าค่ะหรือกินพริกนี่เผ็ดไหมเผ็ดเจ้าค่ะหรือหมอฉีดยามันรู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอารมณ์ของเราทั้งสิ้นคือรู้ทันคำว่ารู้เท่าทันเนี่ยเป็นคำอธิบายของคำว่าวิปัสสนารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราพระอาจารย์เจ้าคะลูกเคยได้ยินมาว่าการทำภาวนาคือการทำสมถะหรือวิปัสสนาเป็นบุญอันสูงสุดจริงหรือไม่เจ้าคะจริงเป็นบุญอันสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนเรื่องสมาธิเป็นหลักเจ้าค่ะเรื่องสมาธินี่เป็นหลักเลยนะเจ้าค่ะในหลักธรรมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีแต่สมาธิเป็นหลักแล้วก็สติเจ้าค่ะสมาธิในเจ้าค่ะในอริยมรรคใบองค์8ก็จะรู้ทันทีว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอภิญญาเช่นหูทิพตาทิพนะเรียงรู้จิตใจของคนอื่นแล้วก็รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ว่าใครตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนใครมาจากไหนมาเกิดในภพชาตินี้จนกระทั่งรู้ว่าหมดกิเลสแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสมาธิตัวนี้จะต้องเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิโจรก็มีสมาธินะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือสัมมาสมาธิเจ้าคะเราจะรู้ได้ยังไงดูที่ว่าเรานำไปใช้ถูกหรือผิดเช่นดาบที่คมเรานำไปทำอะไรบ้างเอาไปฟันคนเอาไปฟันทิ่มแทงกันก็เป็นใช้การใช้ผิดแล้วปืนมีดหรือยาพิษมันมีธรรมะของมันในตัวธรรมะของมันเนี่ยมันก็แก้กันไปเช่นพิษงูเอามาทำเป็นเซรั่มก็ได้เจ้าค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรานำไปใช้ผิดหรือใช้ถูกสมาธิทำให้เกิดอภิญญาทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์แต่เราไม่ควรหลงไปตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะถ้าหลงไปตรงนั้นคืออาชีเป็นการใช้สมาธิอย่างไม่ถูกต้องถูกไหมก็เอาให้มันมีก่อนก็แล้วกันนะ เหมือน
ช่นเหาะได้ก็ประหยัดตั๋วเครื่องบินนะเอาให้มันได้ก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งหลงบางทีเราก็บอกว่าโอ้ไอ้นั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีไอ้นั่นต้องละวางให้หมดเอาให้มันได้สักอย่างนึงนะหูทิพย์ตาทิพย์นี่มันก็น่าสนใจนะเนรมิตตัวเองจากไข่มุกคนเดียวเป็นไข่มุกร้อยคนนี้ก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระนะ AI ไงเดี๋ยวนี้หูทิพย์ก็นี่ไงนี่เห็นไหมเขาเรียนแบบโทรศัพท์เนี่ยตาทิพย์โทรทัศน์ไงก็เรียนแบบอภิญญาของพระพุทธเจ้าที่ได้จากสมาธิอย่าลืมว่าคนที่ผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องทำสมาธินะต้องมีสมาธิถึงสามารถสร้างสรรค์อะไรดีๆที่เป็นอะไรที่แปลกใหม่ได้ขนาดนี้แม้แต่ปุเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างรู้อดีตว่าชาติที่แล้วเป็นยังไงเนี่ย100ปีที่แล้วเป็นยังไง100ชาติที่แล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำยังไงรู้ไหมเขาเอาหินก้อนหนึ่งมาเขาอยากรู้ว่าอันนี้เป็นมีอายุเท่าไหร่เขาก็เอาสนิมมันมารู้ละพันปีกระดูกของมัมมี่หนังมัมมี่เส้นผมมัมมี่หรือกระดูกของซากไดโนเสาร์เอามาเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์ทำได้แล้วทำได้แล้วเจ้าค่ะแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะตามไปรู้ว่าจิตมาจากไหนจิตออกจากร่างไปไหนตอนนี้ยังใกล้ใกล้แล้วจริงเหรอเจ้าค่ะใกล้แล้วว้าวเขากำลังศึกษาอยู่พระอาจารย์เจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าเวลาลูกมานั่งสมาธิที่วัดสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายกว่านั่งที่บ้านเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตัดกังวลตัดกังวลไม่ต้องกังวลเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องอาหารเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องที่นอนเรื่องอะไรง่ายไปก่อนเราตัดแล้วเราถือศีลเราเพราะว่าโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาอะไรโทรเข้ามาเราตัดไปหมดเลยเราก็ง่ายขึ้นแล้วการมีศีล5หรือศีล8จะทำให้การเข้าสมาธิง่ายขึ้นหรือไม่เจ้าคะหรือไม่ง่ายแน่นอนง่ายคือการมีศีลนี่ก็หมายถึงว่าการที่เราลดเครื่องประดับของชีวิตลงการที่มีศีลเนี่ยลดเครื่องประดับของชีวิตลงไม่เช่นถ้าจะออกงานราตรีเธอแต่งตัวเยอะไหมชั่วโมงหนึ่งนะแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ต้องไปตัดใหม่ต้องไปดูแหวนเพชรนิลจินดาต้องไปดูว่าโอ้โหรถเหมาะสมไหมจะลงตรงไหนแต่งตัวยังไงจะเจอกับใครกล้องว่ายังไงบ้างถ้าไปร้องเพลงก็อีกแบบหนึ่งคือเครื่องประดับของชีวิตที่จะทำให้เราหรูเราเหมาะสมมีเกียรติในงานมันเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะนั่งตรงไหนใช่ไหมแต่พอมีศีลปั๊บเนี่ยมันลงมาสู่ความเป็นปกติธรรมชาติเราไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เราไม่ต้องแต่งตัวก็ได้เราธรรมดาธรรมดาแล้วเรายุติการพบปะผู้คนที่มาเกี่ยวข้องไว้ระยะหนึ่งนี่หมายถึงว่าศีลของผู้ที่ต้องการอยากจะนิ่งอยากจะสงบคนเดียวนะแต่สำหรับคนที่ทำงานสมาธิของคนที่ทำงานเนี่ยมันจะต้องเก่งมากเลยนะศีลของคนที่มีสมาธิที่ต้องทำงานแล้วมีศีลด้วยเนี่ยมีตัวยั่วให้โลภไม่โลภให้โกรธไม่โกรธให้เกิดราคะไม่เกิดสุดยอดไหมเขาใช้อะไรใช้สติใช้สติสติแปลว่าควบคุมตัวเองการรู้เท่าทันใช่ระลึกรู้มันก็เป็นศีลอย่างหนึ่งนะอ๋อเหรอคะศีลอย่างหนึ่งใช่มันอยู่ศีลนี่มันก็คือสติที่จะควบคุมศีลมันเกี่ยวโยงกันถ้ามีสติก็มีศีลถ้ามีศีลก็จะมีสติใช่ฮะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เรามีศีลแต่ก็จริงแต่ก็จริงอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เข้าพรรษานี้ลูกมาถือศีล8เวลาลูกกินข้าวลูกก็จะแบบว่าฮะอุ้ยมดแล้วลูกจะล้างจานลูกก็เคาะจานใหญ่เลยมาทำให้แบบว่าลูกพึงศีลที่ลูกต้องมีอย่างเคร่งครัดทำให้ลูกพึงต้องระวังและต้องดึงสติเข้ามาสู่ตัวบ่อยๆลูกไม่เคยคิดเลยจนพระอาจารย์ได้กล่าวชี้แนะเมื่อกี้ว่า
ศีลกับสติเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันก็สติเข้าไปอยู่ในทุกที่ไม่ได้อยู่แต่เฉพาะในศีลนะอยู่ในทุกที่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามสติจะต้องอยู่หมดขาดสติเดินลงบันไดยังล้มเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเดินลงบันไดเดินขึ้นบันไดกินข้าวยังกัดลิ้นตัวเองเลยถ้าขาดสติจริงไหมวางไอ้นั่นไว้ที่นี่วางไอ้นี่ไว้ที่นั่นไม่รู้อะไรอยู่ไหนกุญแจอยู่ในรถก็มีล็อกประตูรถแล้วเรียบร้อยแล้วจริงหรือไม่เจ้าคะว่าถ้าอยากให้พระที่เราห้อยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเราต้องอาราธนาศีลก่อนแขวนไม่ต้องอาราธนาอันนั้นเป็นพิธีกรรมที่เราอยากจะทำแต่ถ้าเราอยากจะให้ศักดิ์สิทธิ์นะเราต้องมีศรัทธามั่นคงในองค์พระที่เราแขวนศรัทธาที่มั่นคงในองค์พระไม่ใช่แขวนเพราะว่ากรอบเป็นเพชรศรัทธาที่มั่นคงสร้างอย่างไรเจ้าคะศรัทธาที่มั่นคงก็คือความเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองเราและเราจะปกป้องคุ้มครองตัวเองคือคุ้มครองท่านด้วยโดยการที่เรามีศีลด้วยไม่ใช่เอาท่านไปขายไม่ใช่เอาไปขายนะพระที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือพระที่ป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่พระที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะอย่างครั้งนี้ที่ลูกมาถือศีล8วันเข้าพรรษาลูกไม่ทราบว่าลูกทำสมาธิและทำวิปัสสนาได้คะแนนเท่าไหร่ลูกอยากได้หลักการประเมินตัวเองว่าเอ้ยลูกทำดีแล้วหรือลูกทำไม่ดีอยากจะรู้ว่าตัวเองได้ปฏิบัติทำได้แค่ไหนนะก็ดูว่าหนึ่งความจำเราดีขึ้นไหมความนิ่งของอารมณ์เราดีขึ้นไหมแล้วก็ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านที่เราเคยมีเนี่ยมันลดลงไหมเจ้าค่ะยกตัวอย่างเช่นขณะที่เรานั่งหลับตานิ่งๆนี่นะเรื่องเก่าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแรงไหมอะไรบ้างอารมณ์อะไรที่มันแรงที่สุดโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทผิดหวังน้อยใจเสียใจไม่สมปรารถนาคนนั้นคนนี้ใบหน้าของคนที่เราไม่ชอบมันโผล่มากหรือเปล่าหรือว่ามันนิ่งมันเงียบมันสงบไปถ้าหากว่ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเรา delete ออกได้ไหม format ข้อมูลทิ้งได้ไหมทันไหมทันถ้าทันนี่แปลว่าสติเรามาแล้วถ้าทันสติเรามาเราก็สามารถที่จะประเมินตัวเองได้สอบอารมณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเราเองนี่แหละสุดยอดมากเลยเจ้าค่ะลูกไม่เคยรู้กระบวนการนี้เลยพระอาจารย์สุดยอดมากๆเลยก็คือให้เราสำหรับคนที่ปฏิบัติด้วยตัวเองก็คือให้เราวิเคราะห์ว่าอารมณ์ของตัวเองเป็นยังไงฟุ้งซ่านหรือเปล่าหรือว่าเวลาอารมณ์ขึ้นมาเราสามารถดีลีททันหรือเปล่าวันนี้รู้สึกเป็นประโยชน์กับชีวิตมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์สำหรับคำชี้แนะทุกๆอย่างเลยนะเจ้าค่ะชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้
สนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจขณะที่อาตมาภาพเดินทางมาที่เบลเยียมถามว่าถวายสังฆทานกับปฏิบัติธรรมอันไหนได้บุญมากกว่ากันก็ขอตอบสั้นๆง่ายๆนะถวายสังฆทานเนี่ยก็คือวัตถุสิ่งของถวายเป็นของส่วนรวมเอาไปสงเคราะห์คนอื่นได้นอกจากผู้รับจะรับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็ไปสงเคราะห์คนอื่นได้นี่เรียกว่าถวายสังฆทานคือถวายเป็นส่วนกลางส่วนรวมสังฆะแปลว่าส่วนรวมทานที่ให้เพื่อส่วนรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอันที่สองปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความอดทนมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวอดออมพวกนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละมีบุญได้บุญมากกว่าการถวายสังฆทานถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีบุญอย่างไรในการปฏิบัติธรรมลองรักษาศีลดูลองเจริญสมาธิภาวนาดูลองปฏิบัติในฐานะบารมีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตามีขันติมีวิริยะมีอุตสาหะมีสติมีสมาธิปฏิบัติพวกนี้แหละมีความซื่อสัตย์สุจริตพวกนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่ทุจริตไม่โคดโกงนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมและนำความสุขความร่มเย็นมาให้ครอบครัวของเราในสังคมของเราด้วยขอเจริญพรเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือข้อใดไม่ใช่แนวคิดของศาสนาพุทธค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยะโสพลมอบให้ค่ะสรุปสาระสำคัญของช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือสมาธินะคะคือความเสถียรของอารมณ์ค่ะถ้าสมาธินิ่งหรือว่าอารมณ์ของเรานิ่งนะคะเราจะทำทุกๆอย่างในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook มหาสัจจแห่งปัญญาหรือทาง YouTube วัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไข่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ